กมธ.เรียกดิไอคอนสอบปมร้อนเผยเคยมีคนร้องตั้งแต่สภาสมัยที่แล้วแต่จบด้วยดีการเมืองวันที่15ตุลาคม2567 15:41 น.กมธ.คุ้มครองผู้บริโภคเรียกดิไอคอนสอบปมร้อน17ตุลาคมนี้เผยเคยมีคนร้องเรียนตั้งแต่สภาสมัยที่แล้วกมธ.มีมติส่งสคบ.เจรจาแต่จบด้วยดีเมื่อวันที่15ตุลาคม2567นางบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.การคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบกรณีดิไอคอนกรุ๊ปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากในสังคมกรรมาธิการประชุมกันว่าจะต้องนำเรื่องนี้มาพูดคุยหารือช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ตนออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารดิไอคอนมาชี้แจงในกรรมาธิการวันที่17ตุลาคมนี้แล้วต้องพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจังเนื่องจากประชาชนเดือดร้อนจะชักช้าไม่ได้จะปล่อยข้ามวันโดยรอวันพรุ่งนี้ไม่ได้ต้องทำเลยนางบุญยิ่งกล่าวเมื่อถามกรณีดิไอคอนมีคนร้องตั้งแต่สภาสมัยที่แล้วจากการตรวจสอบเป็นอย่างไรบ้างนางบุญยิ่งกล่าวว่าตนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผลการประชุมแล้วพบมีผู้ร้องเรียนเข้ามาในกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสมัยที่แล้วและมีการนำเรื่องเข้าสู่ชั้นอนุกรรมาธิการท้ายสุดได้มีมติส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ.เป็นผู้เจรจาซึ่งจบไปได้ด้วยดีใหม่เผยดราม่าบริษัทดังสะเทือนวงการรับเริ่มกลัวการรับงานหวั่นก้าวขาพลาดบันเทิงวันที่16ตุลาคม2567 11:40 น.ใหม่ดาวิการับประเด็นดราม่าบริษัทดังสะเทือนวงการบันเทิงเผยเริ่มกลัวเรื่องการรับงานหวั่นก้าวขาพลาดนางเอกชื่อดังใหม่ดาวิกาโฮเน่ให้สัมภาษณ์ในงานกลิโก้อัลมอนด์โคกามิกสามนัดดิสโคฟเวอร์กูดเนสเอเวอรี่เดย์ที่ลานเซ็นทรัลคอร์ตชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวานนี้วันที่15ตุลาคม67ถึงเรื่องเกี่ยวกับการรับงานพรีเซนเตอร์หลังเกิดกรณีดราม่าบริษัทดังที่มีบอสเป็นดาราและพรีเซนเตอร์ซึ่งกำลังประเด็นร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีงานพรีเซนเตอร์เยอะมากด้วยกระแสข่าวตอนนั้นที่ออกมาทำให้มาตรการการรับงานของเราต้องเข้มงวดมากขึ้นอีกไหมการรับงานสำหรับใหม่อาจจะโชคดีตรงที่ว่ามันจะมาจากผู้ใหญ่ก่อนถ้าอะไรที่รู้สึกว่ามีกลิ่นแปลกๆเขาก็จะถามวงในแล้วพี่ๆวงในก็จะบอกมาว่าอันนี้อย่ารับเลยที่ผ่านมาก็เคยได้ยินมาแต่ผู้จัดการของใหม่เขาอาจจะไม่ได้เล่าทุกรายละเอียดให้เราฟังส่วนตัวเองก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจรับงานด้วยเช่นกันถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆที่เชื่อถือได้ก็แทบจะไม่ต้องเช็คอะไรเลยแค่เอาผลิตภัณฑ์มาลองถ้าชอบก็ร่วมงานกันแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เหมือนเพิ่งเริ่มต้นหรือเกิดขึ้นมาใหม่อันนี้เราก็อาจจะต้องเช็คเยอะนิดนึงแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถเช็คได้จนถึงเท่าที่เรารู้หรือเปล่ากรณีข่าวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้มันทำให้ตัวเองหลอนไปด้วยไหมหมายว่าประเด็นนี้มันสะเทือนวงการนักแสดงเหมือนกันเพ
พราะว่าทำให้เราจะต้องเลือกรับให้ดีๆจากที่ระมัดระวังอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังเพิ่มไปอีกแล้วมันก็เพิ่มความกลัวไปด้วยเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราก้าวผิดขาหนึ่งสิ่งที่เราทำมาก็กระทบได้เลยกลัวมากค่ะที่ผ่านมาเคยมีเข้าไปเฉียดกับธุรกิจอะไรแบบนี้ไหมไม่ค่ะแต่ก็ติดตามข่าวอยู่เพราะมันก็เหมือนเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งให้กับคนในวงการได้นายกรัฐมนตรีบินหนองคายเปิดงานประเพณีบั้งไฟพญานาคดันสู่ซอฟต์พาวเวอร์การเมืองวันที่16ตุลาคม2567 13:10 น.นายกรัฐมนตรีบินอุดรธานีหนองคาย17ตุลาคมนี้โปรดฟื้นฟูเยียวยาน้ำท่วมเปิดงานประเพณีบั้งไฟพญานาคดันบั้งไฟพญานาคสู่ซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมเที่ยวไทยเมื่อวันที่16ตุลาคม2567นายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดอุดรธานีและหนองคายในวันพรุ่งนี้วันที่17ตุลาคมเพื่อติดตามผลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาซึ่งหลายจังหวัดในภาคอีสานได้รับผลกระทบนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะติดตามการดำเนินนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเพื่อนำไปใช้ในการติดตามนโยบายในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2567นากาไฟบอลมิราเคิลออฟเฟส2024และร่วมในพิธีบวงสรวงบูชาพญาพิสัยสัตว์นาคราชสำหรับกำหนดการเวลา 14:00 น.นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กรุงเทพมหานครไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีและเดินทางต่อไปยังโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างตำบลวัดหลวงอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเพื่อประชุมติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2567ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ได้เน้นย้ำให้เร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังลานนาคาเบิกฟ้า1ตำบลจุมพลอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเพื่อเป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูชาพญาพิสัยสัตว์นาคราชเนื่องในงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2567พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2567ลานนาคาเบิกฟ้า2ตำบลจุมพลอำเภอโพนพิสัยก่อนร่วมชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคณพุทธเถรพญานนานาชาติปทุมรัฐธรรมเจดีย์ครั้งนี้ด้วยประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2567เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงการท่องเที่ยวเมืองรองยกระดับก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาสำหรับการจัดงานครั้งนี้จังหวัดหนองคาย
กำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2567ระหว่างวันที่14ถึง25ตุลาคมในพื้นที่6อำเภอริมโขงได้แก่อำเภอเมืองหนองคายอาจารย์ท่อบ่ออำเภอโพนพิสัยอำเภอเมืองศรีเชียงใหม่อำเภอสังคมและอำเภอรัตนวาปีซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเป็นจำนวนมากจะช่วยสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง